ราช่วงนี้มาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายเลยทีเดียวนะคะและที่นี่ค่ะก็คือร้านประเสริฐโทรทัศน์นะคะอยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีค่ะจริงๆแล้วชื่อคุณเฉลียวครับผมแล้วก็นามสกุลประเสริฐใช่ครับกลายเป็นเหมือนชื่อซ้อนสึกซ้อนชื่อเลยนะคะครับแต่คนส่วนใหญ่เขาก็แบบเรียกเฮียประเสริฐอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นชื่อร้านก็จะได้สะดวกแบบจำง่ายด้วยเนาะใช่ครับและตอนนี้อยากจะถามจังว่าโอ้โหฝนตกขนาดนี้เนี่ยขายดีหรือเปล่าจานดาวเทียมก็ได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ครับคือได้เรื่อยๆนี้คือแบบว่ามีลูกค้าเข้ามาติดต่อเรามีติดตั้งตลอดอย่างนี้ป่ะคะใช่ครับชุดไหนขายดีที่สุดพูดให้ชื่นใจหน่อยตอนนี้ก็โอเคนะฮะมาแรงเลยครับจริงไหมครับโอเคสมชื่อเลยนะครับว้าวแต่ฝนตกอย่างนี้ทำไมเพื่อนช่างหลายๆคนรวมถึงผู้ใช้หลายๆบ้านกลัวว่ามันจะดูสัญญาณไม่ได้รับสัญญาณไม่ดีอะคะแต่สัญญาณก็แรงดีนะครับฝนตกไม่มากเนี่ยดูได้เลยนะครับแต่ที่เห็นคุณผู้ชมเห็นสัญญาณอยู่ข้างหลังเนี่ยยืนยันได้เลยนะคะไม่ใช่จานโอเคของเราใช่ไหมคะเฮียครับที่แบบว่าเพราะว่าจริงๆก็บอกว่านะตอนนี้เนี่ยตกหนักเหมือนกันนะคะครับช่วงนี้ตกหนักครับเราต้องไปเซอร์วิสบ่อยไหมคะถ้าในช่วงฝนตกอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับบางครั้งลมมันแรงอะไรเงี้ยครับลมแรงมากบางทีจานมันก็จะบิดเบี้ยวไปแรงระยะเนี่ยลมแรงมากเลยครับแล้วอย่างนี้เรามีเตรียมรองรับลูกค้าของเรายังไงไว้บ้างก็มีช่างไปดูแลให้ครับครับซัพพอร์ตบริการตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วโครงการการเทิร์นเครื่องนะคะตอนนี้ได้รับกระแสการตอบรับดีไหมก็ค่อนข้างดีนะครับมีคนเอาเครื่องมาเทิร์นเยอะครับถ้าเปรียบเทียบแบบว่าเอาเครื่องมาเทิร์นแบบเป็นเครื่องเก่าที่เสียแล้วกับการติดตั้งใหม่อันไหนจะมากกว่ากันคะเทิร์นมากกว่านะครับครับอุ๊ยแปลว่าในโซนเนี้ยซึ่งเป็นโซนที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีเนี่ย คนติดตั้งจานไปค่อนข้างเยอะใช่ครับเพราะจานเก่าๆมันมีเยอะนะฮะมันรีทิเวอร์ก็เสียอะไรนี้เขาก็มาซื้อเฉพาะรีทิเวอร์ไปเปลี่ยนใช่จริงๆ คือไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าติดตั้งจานใหม่เนาะครับโอ้ประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยค่ะสำหรับร้านเราเชิญค่ะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนช่างนะครับที่มาใช้บริการทางร้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับว้าวนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะยืนยันจากปากของเพื่อนช่างที่น่ารักของเราเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรแต่จานโอเคของเราก็ยังโอเคได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวขอบคุณมากค่ะแซดอัปเดตของเราหมดเวลาแล้วค่ะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ